โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการว่างๆมาเทรดกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็น EP ต่ออีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ได้ดูไลฟ์วันนี้ไปนะครับเพื่อนๆน่าจะเห็นกันแล้วนะครับก็คือผมเนี่ยเทรดแพ้รัวๆเลยนั่นเองนะครับก็คือจากพอร์ต 1,500 เหรียญเนี่ยสุดท้ายนะครับตอนจบไลฟ์เนี่ยเหลืออยู่แค่600กว่าเหรียญเท่านั้นเองนะครับขาดทุนไปเนี่ยประมาณเกือบ900เหรียญเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาทำการเทรดเอาคืนนะครับที่ผมเทรดแพ้ไปวันนี้เนี่ยเกือบ900เหรียญนั้นนั่นเองนะครับและที่สำคัญก็คือผมจะมาเอากำไรที่ผมตั้งเอาไว้วันนี้ด้วยนั่นเองนะครับวันนี้ผมตั้งเป้าหมายว่าจะทำกำไรให้ได้500เหรียญด้วยนั่นเองนะครับก็เท่ากับว่าในคลิปนี้นะครับผมต้องทำให้ได้ทั้งหมด2เป้าหมายนะครับ1ก็คือเอาคืน900เหรียญที่ผมเทรดแพ้ไปวันนี้กลับมาให้ได้นะครับแล้วก็ทำกำไรให้ได้อีก500เหรียญตามเป้าหมายของผมในวันนี้นั่นเองนะครับรวมแล้ววันนี้ผมต้องทำกำไรให้ได้ทั้งหมดประมาณ 1,400 เหรียญนะครับเพื่อให้สำเร็จตามเป้าหมายของผมทั้ง2เป้าหมายนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะฮะโอเคก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆพร้อมจะรับชมคลิปนี้กันแล้วนะครับก่อนอื่นฝากเพื่อนๆทุกคนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆแล้วก็เวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์นะฮะจะได้เป็นกำลังใจให้กับผมในคลิปนี้นั่นเองนะครับผมรู้สึกว่าเป้าหมายวันนี้ยิ่งใหญ่เหลือเกินและการวันนี้ก็เทรดยากเหลือเกินนะครับทั้งวิ่งแรงทั้งเหวี่ยงเนาะถ้าเพื่อนๆอยากจะรู้ว่ามันเหวี่ยงยังไงเดี๋ยวในคลิปนี้เพื่อนๆน่าจะได้เห็นกันนะครับถึงความเหวี่ยงของกราฟที่มันเหวี่ยงแบบเหวี่ยงสุดๆเลยนะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆกดกันแล้วนะครับป่ะไปรับชมคลิปนี้กันเลยครับโอเคคิดว่าน่าจะได้ไม้ที่1แล้วนะครับกราฟเหวี่ยงพอสมควรเลยนะเดี๋ยวทุกคนน่าจะได้เห็นแล้วว่ามันเหวี่ยงยังไงนะครับก็ถ้าเขาปิดเหนือแนวผมจะเทรดขึ้นนะครับแต่ถ้าปิดใต้แนวผมจะเทรดลงนะครับดูแล้วเนี่ยน่าจะปิดเหนือแนวมากกว่านะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นเลยนะครับถ้าเขาปิดเหนือแนวนะโอเคนะครับโอเคผมสลับไม้ที่1ในคลิปนี้นะครับผมเลือกกดเทรดขึ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาทะลุแนวสีม่วงนี้ขึ้นมาได้นะครับจากก่อนหน้านี้เนาะที่เขาเคยทะลุลงไปนะครับก็แปลว่าแนวสีม่วงนี้น่าจะยังมีผลกับกราฟอยู่พอสมควรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลังจากเขาทะลุแนวสีม่วงนี้มาได้นะครับแนวสีม่วงน่าจะยังผลักกราฟขึ้นต่อได้อีกนะครับซึ่งการขึ้นของกราฟนะครับน่าจะไปหยุดที่แนวสีเหลืองข้างบนนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวต้านแนวเดียวนะครับที่มีผลกับกราฟมากที่สุดณตอนนี้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับในไม้ที่1ก็ถ้าสรุปให้เข้าใจง่ายๆก็คือกราฟทะลุแนวสีม่วงมาได้แล้วก็น่าจะขึ้นต่อไปหาแนวสีเหลืองข้างบนนั่นเองนะครับโอเคมาดูกันนะครับว่าจะเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์ไว้ไหมนะครับโอเคเพื่อนๆคนไหนที่ตีแนวรับแนวต้านอยู่นะครับเพื่อนๆเอาไปใช้ตามก็ได้นะครับถ้าเวลากราฟทะลุแนวใดแนวหนึ่งเนี่ยเขาอาจจะวิ่งไปหาแนวถัดไปที่อยู่ใกล้เคียงนั่นเองนะครับประมาณนี้นะโอเคสรุปก็วิ่งไปถึงจริงๆนะครับสำหรับไม้ที่1ชนะนะครับแล้วก็วิเคราะห์ได้ถูกต้องเลยนะครับเพื่อนๆอยากเห็นใช่ไหมฮะกราฟเหวี่ยงมันเหวี่ยงยังไงนะครับทุกคนลองดูนะกราฟปกตินะครับมันจะไม่วิ่งเป็นแท่งยาวๆอย่างนี้นะมันจะวิ่งเป็นแท่งอย่างนี้เห็นไหมฮะเวลามันจะวิ่งขึ้นหรือวิ่งลงเนี่ยมันจะค่อยๆกระเดิบไปทีละนิดทีละหน่อยอย่างนี้นะครับอันนี้เขาเรียกว่ากราฟปกตินะครับแต่อยู่ๆเนี่ยถ้ามันวิ่งยาวๆอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่ากราฟมันเหวี่ยงนะครับหรือกราฟมีแรงในการวิ่งที่มากเกินไปนั่นเองนะครับจะเห็นว่ามันวิ่งเป็นแท่งยาวๆอย่างนี้เลยเห็นไหมครับเนี่ยแหละนะครับถ้าเกิดว่าเราเผลอวิเคราะห์ผิดแล้วกดผิดทางเนี่ยก็คือเจ๊งแน่นอนนึกภาพออกใช่ไหมฮะถ้าเมื่อกี้ผมเผลอกดเทรดลงเนี่ยคือแพ้แน่นอนนึกภาพออกไหมเพราะว่ามันจะไม่มีทางกลับตัวลงมาเลยเด็ดขาดนะครับตามแรงของกราฟเนาะที่มันมีมากเกินไปนั่นเองนะครับเวลากราฟจะวิ่งไปในทิศทางไหนเนี่ยเขาก็จะสุดโต่งเลยนะครับไปแบบสุดโต่งเลยนั่นเองครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือไม้ที่1นะครับโอเคผมเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่2เลยครับป่ะไปลุยกันฮะโอ้โหอันนี้กราฟก็เหวี่ยงนี่นะครับทุกคนเห็นไหมฮะวิ่งลงก็ลงแบบสุดโต่งเลยทีเดียวเห็นไหมฮะโอ้โหซึ่งมีโอกาสจะลงมาถึงแนวสีฟ้าด้านล่างนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวผมรอให้เขาลงมาถึงก่อนแล้วกัน
ถ้าถึงนะครับแล้วเกิดแอคชั่นว่าไม่สามารถทะลุแนวสีฟ้าลงไปได้นะครับผมจะเทรดขึ้นแต่ถ้าสมมติลงมาถึงแล้วปิดใต้แนวสีฟ้าได้ผมจะเทรดลงนะครับอ่ะเดี๋ยวลุ้นกันโอเคตอนนี้ชนกับแนวสีฟ้าแล้วนะครับเดี๋ยวรอลุ้นกันว่าเขาจะปิดเหนือแนวสีฟ้าไหมหรือว่าจะปิดใกล้ปิดด้านล่างแนวสีฟ้านะครับขอแค่ให้ปิดใกล้ๆก่อนนะครับถ้าปิดเหนือแนวนะขอให้ปิดใกล้ๆนะครับแต่ถ้าปิดใต้แนวก็ปิดห่างๆก็ดีนะฮะการเขาวกกลับมาบนแนวได้เหมือนเดิมเย้ลุ้นกันนะครับโอเคถ้าอย่างนี้เนี่ยน่าจะคอนเฟิร์มปิดเหนือแนวนะครับถ้าเขากลับมาเป็นแท่งเขียวนานๆอย่างนี้นะแต่ว่าตลาด OTC ฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นยังไว้ใจอะไรไม่ได้นะครับลุ้นให้เขาปิดเป็นแท่งแท่งเขียวหรือแดงก็ได้นะครับแต่ขอให้อยู่เหนือแนวโอเคน่าจะปิดเขียวนะครับน่าจะเป็นสัญญาณชัดเจนแล้วนะครับว่าเขาน่าจะขึ้นต่อนะครับโอเคสำหรับไม้ที่2นะครับสำหรับไม้ที่2นี้ผมเลือกกดเทรดขึ้นนะครับถามว่าทำไมผมถึงเลือกกดเทรดขึ้นนะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาลงมาชนที่แนวสีฟ้านะครับแล้วไม่สามารถทะลุลงไปได้นั่นเองนะครับก็แปลว่าอาจจะกลับตัวขึ้นแล้วนะครับซึ่งการกลับตัวขึ้นของเขาเนี่ยน่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นมาหาแนวสีแดงข้างบนนี้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวนะครับที่อยู่ใกล้เคียงกับแนวสีฟ้านี้มากที่สุดนั่นเองนะครับเวลากราฟไม่สามารถผ่านแนวสีฟ้าไปได้ก็อาจจะกลับตัวขึ้นมาหาแนวสีแดงข้างบนนั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ากราฟจะวิ่งขึ้นไปหาแนวสีแดงตามที่ผมวิเคราะห์ไว้จริงไหมนะครับถ้าเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์จริงๆไม้นี้ผมเทรดขึ้นก็น่าจะชนะนะครับไปลุ้นกันถ้าไม่ขึ้นแท่งนี้ก็น่าจะขึ้นแท่งหน้านะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นต่อนะครับถ้าเกิดว่าไม้นี้แพ้นะน่าจะแพ้แล้วนะครับโอเคไม่ขึ้นแท่งนี้ก็ต้องขึ้นแท่งหน้านะครับก็คือแท่งที่ผมเทรดตอนนี้นะครับเพราะสภาพกราฟเนี่ยชัดเจนมากนะครับว่าเขาไม่สามารถผ่านแนวสีฟ้านี้ลงไปได้นะฮะก็อาจจะต้องปรับตัวขึ้นแล้วมาลุ้นกันนะครับมาลุ้นกันก็ตามที่วิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะครับว่ากราฟลงมาชนที่แนวสีฟ้านะครับแต่สุดท้ายเนี่ยไม่สามารถทะลุแนวสีฟ้าลงไปได้เนาะโดนแรงจากแนวสีฟ้านะครับตีกลับมานะครับจนเขาเนี่ยต้องมาปิดเป็นแท่งเขียวตรงนี้นะครับอยู่เหนือแนวอย่างนี้นั่นเองนะครับก็แปลว่าเขาน่าจะทะลุแนวสีฟ้าลงไปไม่ได้สุดท้ายก็น่าจะกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งการกลับตัวขึ้นเนี่ยก็น่าจะมีโอกาสไปถึงแนวสีแดงข้างบนเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแนวที่ใกล้เคียงกับแนวสีฟ้านี้มากที่สุดนั่นเองนะครับถ้ากราฟจะกลับตัวขึ้นก็น่าจะไปหาแนวสีแดงนี้เป็นอันดับแรกนะครับมาลุ้นกันว่าจะไปถึงหรือเปล่าถ้าผมวิเคราะห์ถูกผมชนะโอเคนะครับสรุปชนะนะครับสำหรับตอนนี้ก็พอร์ตของผมนะครับจากตอนแรกที่มีอยู่ 1,500 เหรียญ นะครับตอนนี้ก็เติบโตขึ้นมาเป็น 2,410 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าหักทุน 1,500 เหรียญออกก็เท่ากับตอนนี้เนี่ยผมทำกำไรมาได้อยู่ประมาณ910เหรียญแล้วนั่นเองนะครับผมเอาคืนที่ผมเทรดแพ้ไปวันนี้ได้สำเร็จแล้วนะครับแต่ว่ายังขาดอีกประมาณ500เหรียญ นะครับผมจะทำกำไรได้ถึงตามเป้าของผมนั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยสำเร็จไปแล้ว1เป้านะครับก็คือเอาทุนที่ขาดทุนไปวันนี้เนี่ยคืนได้แล้วแต่ว่ายังเหลือกำไรนะครับที่วันนี้ผมตั้งเป้าหมายเอาไว้ว่าจะทำให้ได้อีก500เหรียญ นั่นเองนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปลุยในเป้าหมายต่อไปกันเลยครับไปดูกันว่าหลังจากนี้นะครับผมจะทำกำไรอีก500เหรียญตามเป้าหมายได้สำเร็จหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ที่3เลยครับไปลุยกันโอเคถ้าเกิดว่าเขายืนเหนือแนวสีแดงได้สำเร็จนะครับน่าจะการันตีว่าน่าจะขึ้นต่อนะครับประมาณนี้นะเพราะว่าดูแล้วเนาะเขาลงมาลึกมากพอสมควรนะครับแล้วตอนนี้เขากำลังจะพยายามกลับตัวขึ้นให้ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขากลับตัวขึ้นได้สำเร็จนะครับเขาจะอย่างน้อยนะครับเขาจะต้องยืนเหนือแนวสีแดงนั่นเองนะครับประมาณนี้นะซึ่งถ้าเกิดว่ายืนเหนือแนวสีแดงได้สำเร็จแปลว่ากราฟกลับตัวขึ้นได้สำเร็จแล้วนะครับก็ต่อไปอาจจะมีโอกาสขึ้นต่อหาแนวสีเหลืองให้ได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมรอดูกราฟก่อนแล้วกันโอ้ยกราฟไม่ชัดเจนเลยนะครับว่าเขาจะวิ่งไปในทางไหนต่อโอเคเขาทะลุแนวสีแดงมาได้แล้วนะครับลุ้นให้เขาปิดเหนือแนวสีแดงนะครับถ้าเขาปิดเหนือแนวสีแดงได้น่าจะคอนเฟิร์มนะครับว่าอาจจะขึ้นต่อ
ผมซูมเข้าไปลึกกว่านี้ไม่ได้อะถ้าซูมเข้าไปกว่านี้กราฟมันจะขยับไปขยับมานะครับเดี๋ยวลุ้นกันนะครับว่าเขาจะยืนเหนือแนวสีแดงได้ไหมนะครับทำไมตอนผมเทรดในไลฟ์กราฟมันไม่ง่ายอย่างเงี้ยผมอยากให้มันง่ายแบบนี้จังเลยแบบโอ้โหวิเคราะห์ยังไงก็ได้โอเคตอนนี้เราลุ้นแค่ให้เขาปิดเหนือแนวสีแดงได้สำเร็จนะครับพอเห็นชัดเจนอยู่แล้วเนาะว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นให้ได้นะครับโอเคเขาพยายามกลับตัวขึ้นอยู่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่ากราฟยืนเหนือแนวสีแดงได้สำเร็จนะครับยืนเหนือแนวต้านสีแดงได้สำเร็จก็คอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นต่อยาวๆเลยไม่ยอมขึ้นสักทีไม้ต่อไปเดี๋ยวผมขอเทรด650เหรียญเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าชนะเนี่ยมันจะได้กำไรกลับมาประมาณ500เหรียญพอดีนะครับก็กำไรที่ได้เนี่ยมันก็จะสำเร็จในเป้าหมายที่2พอดีนะครับเนี่ยกราฟมันจะกระเดิบไปกระเดิบมาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวรอเขาปิดโอ้โหผมรอปิดนานมากนี่ไงน่าจะปิดเหนือแนวในกราฟแท่งนี้นะครับเขากำลังพยายามวิ่งขึ้นมาให้ปิดเหนือแนวให้ได้นะแรงจากแนวคือแบบแรงจากแนวสีแดงคือแบบไม่ปล่อยให้ขึ้นไปได้ง่ายๆฮะตอนนี้สุดจริงผมบอกเลยว่ากราฟวันนี้สุดจริงแต่ผมก็ยังเชื่อนะครับว่ากราฟจะกลับตัวขึ้นให้ได้นะผมจะรอให้เขาปิดเหนือแนวนะครับโอเคเดี๋ยวขอทำการสปีดคลิปแล้วกันนะครับถ้าใครดูย้อนหลังอยู่นะขอทำการสปีดคลิปแล้วกันนะครับไปดูตอนที่เขาปิดเหนือแนวเลยนะครับโอ้โหสุดท้ายกราฟไม่ไปปิดเหนือแนวนะครับกราฟแท่งนี้คอนเฟิร์มว่าอาจจะลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกราฟขึ้นแท่งใหม่ผมจะเทรดลง1ไม้นะครับเอลุ้นกันซึ่งผมว่ากราฟแท่งถัดไปเนี่ยมีโอกาสจะลงสูงนะครับเพราะว่าทิศทางหลักของกราฟตอนนี้คือเขาขึ้นต่อไม่ไหวแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็น่าจะพยายามวิ่งลงต่อให้ไปถึงแนวสีฟ้าด้านล่างนี้ให้ได้นะครับโอเคมาลุ้นกันนะฮะว่าจะชนะไหมนะครับทุกคนวินาทีระทึกขวัญอีกแล้วทำไมผมเทรดในไลฟ์มันไม่เจอกราฟที่แบบมันวิเคราะห์ง่ายๆอย่างนี้คือผมอยากให้เจออย่างนี้มากเลยเทรดในไลฟ์คือถ้าทุกคนย้อนกลับไปดูทุกคนจะเห็นว่ากราฟเหวี่ยงแบบเหวี่ยงสุดๆเลยนะครับบางทีเนี่ยผมเทรดลงใช่ไหมกราฟวิ่งแดงมาเกือบจะวินาทีสุดท้ายแล้วนะแต่พอเข้าประมาณช่วง 3-4 วิสุดท้ายเนี่ยเด้งกลับมาเป็นแท่งเขียวก็มีนะครับเออแปลกมากจริงๆโอเคนะครับสำหรับไม้นี้เนี่ยผมเลือกกดเทรดลงเพราะอะไรนะครับมัวแต่โม้อยู่ก็ที่ผมเลือกกดเทรดลงนะครับเพราะว่ากราฟไปชนแนวต้านสีแดงข้างบนแต่ไม่สามารถทะลุขึ้นไปได้นั่นเองนะครับก็แปลว่ากราฟน่าจะคราวนี้เนี่ยกราฟน่าจะต้องวิ่งลงนะซึ่งการลงของเขาน่าจะพยายามลงมาให้ถึงแนวรับสีฟ้าด้านล่างให้ได้นั่นเองนะครับอ้าวแต่สุดท้ายไม่ลงนะครับขึ้นต่อเฉยเลยเนี่ยแหละครับอันนี้คือความผันผวนที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเลยที่ผมเทรดนะครับเน็ตความจริงมันน่าจะมีโอกาสลงต่อนะแต่มันก็ขึ้นเฉยเลยนะครับทั้งที่ทิศทางหลักของกราฟตอนนี้คือเขาพยายามจะวิ่งลงให้ได้โอเคไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อในไม้ต่อไปเลยครับปะ160ไม่ใช่ครับ1,625เหรียญมาดูกันว่าไม้ต่อไปนะครับไม้สุดท้ายจะแพ้หรือชนะนะครับจะไปถึงฝั่งฝันหรือจะตกม้าตายไปดูกันนะครับขอให้ชนะแล้วกันนะครับกราฟวันนี้เทรดยากเหลือเกินไม่อยากจะเทรดแก้เพิ่มแล้วยากเหลือเกินโอเคนะครับตอนนี้กราฟพยายามจะวิ่งลงต่อให้ได้นะครับตามที่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะครับที่ผมวิเคราะห์ไปว่าเขาทะลุแนวสีแดงไปไม่ได้เนี่ยเขาน่าจะพยายามวิ่งลงต่อนะครับสุดท้ายเขาวิ่งลงต่อจริงๆนะครับเห็นไหมกราฟแท่งนี้คือผมแอบเสียดายนะที่ผมไม่กดนะครับแต่อีกในนึงอ่ะคือดีแล้วนะครับที่ผมไม่กดเพราะว่าผมไม่มั่นใจนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าผมมั่นใจเนี่ยมันก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีมากนะครับเวลาเทรดแพ้มาเนี่ยมันก็จะได้ไม่รู้สึกแบบเสียใจเกินไปอะไรประมาณนี้
นี่นะครับนี่เลยนี่คือสิ่งที่ผมเจอตอนในไลฟ์นะครับทุกคนเห็นไหมมันเป็นแท่งแดงอยู่ตั้งนานเห็นไหมครับช็อตมันจะเปลี่ยนเป็นแท่งเขียวก็แป๊บเดียวเลยเห็นไหมแบบพุ่งขึ้นทีเดียวเลยนะฮะมันเหวี่ยงก็เหวี่ยงเกินครับแอบรู้สึกในใจนะครับว่าดีแล้วที่ไม่กด โอเคป่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในการ์ดแท่งถัดไปนะครับว่าเขาจะวิ่งยังไงเฮ้ยจะปิดเหนือแนวแน่เลยอ่ะถ้าปิดเหนือแนวน่าจะเป็นไปตามที่ผมวิเคราะห์แล้วนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยกราฟเขาพยายามจะกลับตัวขึ้นให้ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเขาปิดเหนือแนวแสดงว่าเขากลับตัวขึ้นได้สําเร็จแล้วนะครับหลังจากนี้น่าจะวิ่งขึ้นต่อนะครับซึ่งการขึ้นต่อจากนี้เนี่ยน่าจะมีโอกาสไปหาแนวสีเหลืองด้านบนเลยอะไรนะด้านบนเลยนั่นเองนะครับเดี๋ยวลุ้นกันจะปิดเหนือแนวอยู่แล้วกราฟจะปิดเหนือแนวอยู่แล้วนะเมื่อกี้เขาพยายามจะขึ้นไปให้ถึงเหนือแนวสีแดงให้ได้นะครับตอนนี้ลุ้นกันว่าต่อไปจะปิดเมื่อไหร่ลุ้นให้เขาไปยืนเหนือแนวสีแดงให้ได้นะครับถ้ายืนได้ก็น่าจะเป็นโซนปลอดภัยแล้วฮะเทรดขึ้นน่าจะโอกาสชนะสูงอยู่เอไปแล้วฮะจังหวะนี้ลุ้นกันผมต้องทำยังไงให้มันไม่กระตุกไปมาอย่างนี้เนี่ยผมต้องดูแต่จออย่างนี้หรอผมต้องซูมเอาออกมาอย่างนี้หรอซูมอินใกล้ๆไม่ได้นะครับกราฟมันกระโดดไปกระโดดมากระตุกขึ้นโอเคกราฟขึ้นไปแล้วนะฮะที่เหลือลุ้นแค่ให้เขาปิดเหนือแนวนะครับถ้าปิดเหนือแนวน่าจะคอนเฟิร์มแล้วว่ากราฟนะปัจจุบันนี้กำลังจะกลับตัวขึ้นต่อนะครับลงเฉยสุดจริงนะฮะกราฟวันนี้แนวสีแดงเนี่ยไม่ยอมปล่อยให้กราฟวิ่งขึ้นไปได้ง่ายๆเลยครับคือแบบเขาคอยกันกราฟให้วิ่งลงมาข้างล่างอยู่ตลอดเวลาเลยซึ่งถ้าสมมุติว่าเราใช้เป็นแนวต้านในการเทรดลงเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากนะครับแต่ว่ามันตอนนี้เนี่ยมันใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ากราฟณปัจจุบันเนี่ยเขากำลังจะทะลุขึ้นใช่กำลังจะทะลุขึ้นแล้วนะครับซึ่งกราฟนั้นปัจจุบันเนี่ยแรงในการวิ่งขึ้นมันก็มากด้วยนะถ้าเราสังเกตเนาะเขาไปยืนเหนือแนวได้2ครั้งแล้วเห็นไหมฮะถึงแม้จะไปปิดเหนือแนวไม่ได้แต่ก็ขึ้นไปแล้ว2ครั้งเพราะฉะนั้นครั้งต่อไปเนี่ยน่าจะมีโอกาสทะลุขึ้นไปได้เลยฮะตอนนี้น่าจะกลับตัวลงมาเอาแรงนะครับตลาดน่าจะเทขายกันเพื่อให้กราฟวิ่งลงมาถึงจุดที่รับแรงซื้อใหม่อีกรอบนะครับคือตอนนี้เนี่ยมี2เวย์ให้เทรดนะครับ1ก็คือทะลุกรอบแดงขึ้นไปข้างบนนะครับถ้าทะลุกรอบแดงก็อาจจะวิ่งขึ้นต่อนะครับ2ก็คือถ้าทะลุแนวสีฟ้าลงมาข้างล่างนะครับอาจจะวิ่งลงกรอบแดงก็คือแนวต้านสีแดงด้านบนนะครับตัวแนวสีฟ้าก็คือแนวรับสีฟ้าด้านล่างนี้นะถ้าทะลุแนวใดแนวหนึ่งเนี่ยน่าจะคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าเขาจะวิ่งต่อทะลุไปในทิศทางนั้นๆน่าจะปิดเหนือแนวแล้วนะครับกราฟแท่งนี้ขึ้นมาชิดแนวได้ละลุ้นกันว่าจะปิดเหนือแนวได้ไหมไม่ได้นะครับติดแนวโอ้โหสุดจริงนะวันนี้ขึ้นก็ยากลงก็ยากนะครับแต่ถ้ากราฟแท่งปัจจุบันนี้เขาปิดเหนือแนวได้น่าจะเป็นการคอนเฟิร์มแล้วนะครับว่าน่าจะขึ้นต่อโอ้โหแรงจากแนวก็ไม่ปล่อยเลยนะครับกัดไม่ปล่อยเลยจริงๆเดี๋ยวลุ้นกันขอให้ปิดเหนือแนวก่อนนะครับแล้วผมจะเทรดขึ้นนะ30วิสุดท้ายเอถ้าปิดเหนือแนวอย่างนี้น่าจะมีโอกาสนะครับวิ่งขึ้นต่อหาแนวสีเหลืองข้างบนได้เดี๋ยวผมจะเทรดขึ้นต่อเลยนะครับเดี๋ยว20วิสุดท้ายฮะลุ้นกันให้เขาปิดเหนือแนวโอ้โหครับ
ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมากๆดูดิมันเหวี่ยงมากนะทุกคนกราฟเคยวิ่งขึ้นไปแบบสูงริบริ้วตรงนู้นเลยนะครับแต่สุดท้ายโดนแรงขายนะตีกลับลงมานะครับกลายเป็นปิดแท่งแดงเล็กๆอยู่ตรงแท่งเขียวเล็กๆอยู่ตรงนี้โอเคมาลุ้นกันนะครับว่าจะชนะไหมสำหรับในไม้สุดท้ายนี้นะครับถ้าชนะก็ไปถึงเป้าถ้าแพ้วันนี้ก็จบที่ล้างพอร์ตครับโอเคมาลุ้นกันนะครับเอ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยสำหรับไม้นี้เนี่ยถามว่าทำไมถึงเทรดขึ้นใช่ไหมครับแน่นอนทุกคนต้องถามแน่ๆนะครับเหตุผลหลักๆก็ตามที่วิเคราะห์ไปเลยนะครับก็คือกราฟณปัจจุบันนี้นะครับเขาทะลุแนวสีฟ้าลงไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเขาลงต่อไม่ไหวเขาก็ต้องกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งการกลับตัวขึ้นของเขาเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆเนาะเขาติดแนวสีแดงนี้เนี่ยค่อนข้างนานมากนะครับเพราะฉะนั้นแนวสีแดงนี้เนี่ยน่าจะปล่อยกันกราฟไม่ให้วิ่งขึ้นนะครับแต่กราฟเนี่ยพยายามจะวิ่งขึ้นอยู่ตลอดเวลานั่นเองนะครับตอนนี้เนี่ยเขาทะลุแนวสีแดงมาได้ละเพราะฉะนั้นน่าจะแปลว่าตอนนี้กราฟน่าจะขึ้นต่อหาแนวสีเหลืองให้ได้นะครับตามเจตนาของเขาเนาะที่เขาลงต่อทะลุแนวสีฟ้าไปไม่ได้นะครับก็เขาต้องกลับตัวขึ้นนั่นเองนะครับโอเคสรุปเป็นไปตามที่วิเคราะห์เลยนะครับกราฟทะลุแนวสีแดงแล้ววิ่งขึ้นต่อจริงๆนะครับตามที่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อสักครู่เลยนะครับแล้วตอนนี้พอร์ตของผมก็เติบโตขึ้นมาเป็น 3,060 เหรียญแล้วนั่นเองนะครับถ้าหักทุน 1,500 เหรียญออกก็เท่ากับตอนนี้ผมทำกำไรมาได้อยู่ประมาณ 1,560 เหรียญเลยนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดว่าหักอีก900เหรียญออกนะครับที่เป็นต้นทุนที่ผมขาดทุนไปวันนี้แล้วผมเพิ่งมาเทรดเอาคืนในเป้าหมายแรกนะครับหักอีก900เหรียญออกก็เท่ากับวันนี้เนี่ยผมทำกำไรได้อยู่ประมาณ660เหรียญเลยนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็เท่ากับวันนี้ทำกำไรได้ถึง500เหรียญตามเป้าหมายเลยนะครับและที่สำคัญก็คือทะลุนะครับไปจนถึง660เหรียญเลยนั่นเองนะครับถือว่าวันนี้ชื่นใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับซึ่งการที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เนี่ยง่ายอยู่นะครับคือง่ายกว่าที่ผมเทรดในไลฟ์มากๆนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนว่างนะครับอยากจะเห็นว่ากราฟเหวี่ยงแบบเหวี่ยงจริงๆอ่ะที่มันเหวี่ยงจนทำให้ผมแพ้ขาดทุนไปถึง900เหรียญเลยอ่ะมันเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับที่ไลฟ์เทรดสดวันนี้นะครับในช่องของผมเลยนะครับเป็นเทรดเก็บเงินสร้างบ้าน EP ที่41นั่นเองนะครับเพื่อนๆลองไปดูได้เลยนะครับวันนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าผมแพ้ยังไงแล้วมันเป็นการแพ้ที่แบบเจ็บใจสุดๆด้วยนะครับลองไปดูกันได้นะผมวิเคราะห์ถูกแทบจะทั้งหมดเลยนะครับแต่สุดท้ายจบที่กราฟเนี่ยมันเหวี่ยงนะครับแล้วก็ส่งผลให้ผมแพ้ไปนะครับก็นั่นแหละนะครับโอเคนะครับก็ตอนนี้กราฟทะลุจากแนวสีแดงไปหาแนวสีเหลืองตามที่ผมวิเคราะห์ไว้จริงๆนะครับถือว่าวันนี้ไม่ได้วิเคราะห์พลาดเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆอยากจะเห็นใช่ไหมว่าผมวิเคราะห์ถูกแต่ดวงซวยเป็นยังไงไปดูในไลฟ์เทรดเก็บเงินสร้างบ้าน EP ที่41ได้เลยเดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้นะครับเข้าไปดูได้เลยโอเคนะครับก็สำหรับตอนนี้ผมทำกำไรได้ถึงตามเป้าหมายแล้วนะครับแล้ว660เหรียญกำไรที่ผมทำได้ในวันนี้คิดเป็นเงินไทยอยู่ที่กี่บาทกันเดี๋ยวจะขึ้นตัวเลขไว้ให้ข้างบนแล้วกันนะครับผมไม่ไปแปลงค่าเงินให้ดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มันจะยาวเกินไปนะครับประมาณนี้แล้วกันนะฮะโอเคก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยที่ติดตามรับชมในคลิปนี้กันนะครับก็เดี๋ยวขอจบคลิปนี้ไว้ที่เท่านี้แล้วกันนะครับถ้าเพื่อนๆชอบฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับแจ้งเตือนเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆหรือเวลาผมไลค์ครั้งต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปพักผ่อนก่อนแล้วครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve.